บอยปกรณ์นั่งแท่นบริหารโค้ช CEO ออร่ามีพร้อมรุกขาดโปรเจกต์แห่งปีออร่ามี X บอยปกรณ์กลายเป็นกระแสฮือฮาสุดๆเมื่อพระเอกตัวพ่ออย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์โดดเข้ามาร่วมงานในฐานะโค้ช CEO กับแบรนด์อย่างออร่ามีในโปรเจกต์แห่งปี The Mystery of the Charm รุกขาดสยบฝ้าออร่ากระจ่างใสออร่ามี X บอยปกรณ์ซึ่งงานนี้ CEO ออร่าคุณฝนวิรันพัฒน์ชินพักธนักสิริได้เผยกับสื่อมวลชนในครั้งนี้ว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะ KOL Influencer แล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วที่สำคัญก็คือขอบคุณพี่บอยด้วยนะคะที่แบบทำงานกันอย่างเต็มที่มาตลอดค่ะจริงๆฝนกับพี่บอยเนี่ยเฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาเรื่อยๆนะคะก็คือแบบว่าแหมคุณบอยปกรณ์เนาะใครๆก็รู้จักเราก็อยากได้แบบอุ๊ยพี่บอยมาร่วมงานมานานละแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาสักทีจนตอนนี้จังหวะมันไม่ลงตัวทั้งคู่เลยแล้วก็เลยแบบว่าพอถึงจังหวะตรงนี้เราออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่แล้วก็เราก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากจอยกันก็เลยคุยกันอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ผมได้มาจอยกับออร่ามีตรงนี้ด้วยก็คือจริงๆพอคุยกันแล้วก็เอ้ยไหนก็ไหนแล้วคุยแล้วก็มาทำด้วยกันเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสินค้ามันก็ค่อนข้างแบบตรงกับส่วนในจุดที่ผมแบบรู้สึกว่าผมเป็นตัวแทนของทีมตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคำจริงแล้วก็คือเวลาจอยโปรเจกต์อะไรกันมันก็มีการเซ็นสัญญากันวันนี้เราก็มาเซ็นบนเวทีแบบเป็นทางการให้ทุกคนได้เห็นทีมไปเลยว่าเราจอยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่างที่ได้บอกไปบนเวทีด้วยเนาะแบบคือตัวตอนแรกที่แบบพอคุยกับพี่ฝนว่าตอนนี้พี่ฝนมีทำโปรเจกต์มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้มีโปรดักต์อะไรบ้างที่ผมจะเสนอตัวนี้มาผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบโจทย์ผมด้วยพอตอบโจทย์ผมปุ๊บเนี่ยเวลาผมจะแบบทำธุรกิจอะไรผมก็ต้องแบบสามารถพูดได้ว่าผมใช้แล้วมันดีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบมีการทดลองใช้อะไรกันก่อนนู่นนี่พอใช้ปุ๊บอ่ะดีแล้วคิดว่าตัวนี้มันไปได้แน่นอนเพราะว่าคือปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบหลักๆของผิวหน้าของคนไทยด้วยเนาะคือความจริงไม่ใช่แค่เรื่องแสงแดดหรือว่าเรื่องของโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบบางคนที่ทำงานแบบทั่วไปก็แหละบางทีค้าขายอยู่หน้าเตาบ้างอยู่หน้าความร้อนเยอะๆบ้างอะไรเงี้ยเรื่องฝ้าเรื่องกระมันก็มาได้นะครับผมก็รู้สึกว่าโปรดักต์ตัวนี้มันไปได้ก็เลยมาจอยกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่บอยเช่นกันครับขอบคุณครับพี่หนุ่มดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเนาะขนาดทำงานตรงนี้มานานมากๆแล้วก็แต่ก็รู้สึกได้ว่าวันนี้คือตัวนี้เราอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าเราอยากปล่อยตัวนี้มาออกมาเป็นฮีโร่โปรดักต์ของออร่ามีเลยแล้วก็พอยิ่งมาเห็นงานในวันนี้ก็ยิ่งรู้สึกได้ว่ามันย้ำชัดๆเลยว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายของเราอะมีรายได้กันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงแล้วก็คือตั้งแต่วันที่เริ่มผมมาจอยกับทางออร่ามีอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีการทำอะไรแบบเป็นการปูทางมาเรื่อยๆแล้วแหละก็คือหลังจากวันนี้ก็จะเป็นวันที่เหมือนกับเป็นดีเดย์ของพวกเราที่บอกว่าหลังจากวันนี้เราก็จะมีการปูพรมสื่อออกไปเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อเป็นการแบบเรียกว่าเรียกยอดขายของตัวครีมด้วยแล้วก็เป็นการช่วยตัวแทนของเราด้วยอะไรก็ตอนนี้เราโฟกัสที่เต็มที่เลยก็คือครีมเคลียร์ฝ้าของพี่บอยก่อนเลยนะคะแล้วก็เดือนหน้าตั้งแต่เดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นการตลาดของเราออกมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงครับผมก็ฝากสำหรับครีมเคลียร์ฝ้าของออร่ามีตัวนี้ด้วยนะครับก็สั้นๆง่ายๆก็เป็นสินค้าที่ผมกล้าที่จะบอกทุกคนว่าใช้แล้วมันดีจริงมันปลอดภัยจริงมันมีคุณภาพจริงๆนะครับผมจากการันตีด้วยหน้าผมเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ใช้มันอยู่ทุกๆวันแล้วก็เห็นผลเองกับตัวเองถึงกล้าที่จะมาบอกต่อให้ทุกคนได้ซื้อไปลองใช้กันนะฮะก็ฝากเรียกว่าครีมตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะฮะส่วนทางเราก็จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าออกมาเรียกว่าเรื่องQC อะไรไม่ต้องห่วงเราก็จะแบบทำทุกอย่างให้แบบเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเนาะแล้วก็แบบว่าตอบโจทย์กับผู้บริโภคทุกคนด้วยครับผม